สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดอาณาจักรสายเชียร์500ไร่หลังเคยถูกด่าว่าดาราไซแห้งเผยแฟนสาวสวยมากนิกกี้ณฉัตรพาไปดูอาณาจักรของสายเชียร์วงวิโรจน์นักแสดงนักร้องและสตัดแมนซึ่งเป็นที่รู้จักจากโฆษณาชุดจนเครียดกินเหล้าที่นครปฐมถึงกับบอกว่าไม่น่าใช่บ้านแต่เป็นอาณาจักรเป็นเมืองหนึ่งที่กำลังสร้างนิกกี้ถึงกับไม่คิดว่าจะรวยขนาดนี้โดยสายเชียร์เผยถึงที่500ไร่มีหุ้นส่วนหลายคนด้วยตัวเองพัฒนาที่ดินมา 3-4 ปีทำที่บางปะกงไปถึงเชียงคานเคยไปเจ๊งที่เชียงคานมากว่า20ล้านงานแสดงไม่พอกินเคยมีคนด่าดาราไซแห้งตั้งแต่เข้าวงการมาแล้วเราทำเป็นไม่ได้ยินพร้อมเผยติดตลกกล้ามเนื้อแข็งแกร่งคนคิดว่าไปเล่นกล้ามจริงๆไม่ใช่แต่เพราะผ่านความอดอยากมาเยอะกล้ามเนื้อแห่งความอดอยากโดยหนุ่มนิกกี้ยังแอบบอกแฟนไซเชียสวยมากด้วยน่ารักเลยเคยเฟซไทม์ด้วยตอนนี้ร่วมงานกับไซเชียอยู่พร้อมพาไปดูอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วมกับเพื่อนๆยกหาดทรายมาไว้ที่นครปฐมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ